ศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมในโอกาสต่อไปก็โอกาสเราฟังธรรมและปฏิบัติธรรมพร้อมด้วยความสงบที่กายที่ใจของเรา พยายามทำจิตทำใจของเราให้ปล่อยละปล่อยวางบ้างจากอดีตอนาคตมาอยู่ที่ปัจจุบันขณะนี้เรากำลังฟังเทศสติเลิกรู้ปัญญาพร้อมมาทำอะไรบ้างนั่งสมาธิฟังธรรมจะเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางมือซ้ายนั่งกายตรงไม่น่าตรงหลับตาด้วยการสงบการฟังเทศ ฟังให้สบายใจก็บอกว่านั่งเหมือนกันอย่านั่งเกรงเกินไปนั่งให้ธรรมชาติ จะนั่งกัตมาดนั่งประเพียบก็ให้นั่งสบายสบายนั่งแบบธรรมชาติไม่เกรงไม่เงยหน้าเกินไปไม่ก้มหน้าเกินไปไม่พูดคุยงดจากภาระหน้าที่คือการพูดคุยเล่นโทรศัพท์เราพร้อมด้วยกายวาจาใจเสียสละความสุขความสบายอดทนอดกั้นไว้ ฟังไปฟังไปไม่สบายใจจิตใจปล่อยละไปวางไม่ได้ไม่ชอบคนโน้นไม่ชอบคนนี้แม้แต่ตัวเองก็บางทีก็ไม่ถูกอารมณ์ไม่ถูกใจอีกเนี่ยวันนี้มันเรื่องจิตใจมันเร็วมากเพราะเรากำกับไม่ได้ต้องอาศัยสติ สติลึกรู้ลึกได้สัมปชัญญะพร้อมแล้วแต่งชุดสีอะไร ในเมื่อมีสติสัมปชัญญะเนี่ยเราก็กำกับปุ๊บเราก็มีพร้อมทั้งกายทั้งใจอดทนอดกั้นไว้อดทนที่กายนั่งไปนั่งไปกายปวดนั่งสมาธิจะนั่งภาวนาก็ได้หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออก อันนี้เรารู้สภาวะความเป็นจริงรู้กายรู้ใจนั่นเองแล้วก็รู้ความเกิดดับของสภาวะความเป็นจริงว่าชีวิตเราเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วเกิดขึ้นแล้วไม่ดับมันไม่สลายได้เหมือนสังขารร่างกายเราเนี่ยเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในที่สุดไหมขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยหน้าตาคิ้วคางจมูกปากเนี่ยผมเผ่าเนี่ย มันสวยจีรังยั่งยืนตลอดไปทั้งปีทั้งหลายสิบปีไหมไม่ถึงร้อยปีเราก็ต้องตายแล้วความตายต้องลมหายใจเขาออกให้พิจารณาเป็นสัจธรรมว่าผมเราเนี่ยมันดำสลวยเนี่ยในที่สุดมันจะดำต่อไปไหมมันก็แปลสภาพหน้าตาเราเนี่ยส่องกระจกทุกวันเนี่ยแล้วในสุดเป็นไง ส่องไปส่องมาเราไม่ส่องความแก่เพอแป๊บเดียวแล้วตีนกาขึ้นทีละกาสองกาแล้วมาแล้วไหมสิวว่าขึ้นแล้วเนี่ยเราตกใจส่องกระจกส่องกระจกเพื่อไม่ให้แก่ส่องกระจกเพื่อไม่ให้หน้าตาดีแล้วทำไมมันเกิดขึ้นได้ไง นั่นแหละเรามองได้กระจกเฉยๆมันไม่มีเงาในกระจกในหัวใจเรามีในเงากระจกในหัวใจก็นี่สติสัมปชัญญะแล้วก็มีองค์ภาวนาแล้วก็พิจารณาว่าเราอยู่ได้ไงขันธ์ 5เนี่ยเราอยู่ทุกวันเนี่ยพูดคุยทำอะไรได้เนี่ยก็อยู่ในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ ก็ขอบคุณชีวิตเราที่เกิดมามืดมาแล้วก็สว่างไปมืดมาก็มืดไปนี่มันก็นั่งสารชีวิตเรามืดมามืดไปมืดเกิดมาก็มืดอยู่แล้วเกิดมาไม่ใครฉลาดตั้งแต่ เริ่มเกิดมาแต่มาถ้าฉลาดคงวิ่งได้นะคงพูดคุยได้คงทำอะไรได้แล้วก็เราก็ไม่ฉลาดอย่างมืดอยู่ก็อาศัยพ่อแม่ให้ตั้งไข่ให้ยืนให้ความเป็นใช่ไหมอันนี้มันก็อาศัยผู้รู้อาศัยที่มีประสบการณ์อาศัยพ่อแม่อาศัยตรงนี้เราจึงฉลาดเราเป็นผู้สว่างมืดมาก็สว่างไปและสว่างแค่นี้สว่างภายนอกแต่ยังไม่สว่างการให้ทานรักษาศีลแล้วก็มีองค์ภาวนาเกิดขึ้นในหัวใจของเราอันนี้ก็จะสว่างไปสว่างเรียนภายนอกแล้วมันไม่ใช่สว่างของพระเจ้าไม่ส่งเสริมเขาจบปัญญาไป ด็อกเตอร์มหาด็อกเตอร์อะไรก็จบเป็นเยอะแยะไปแต่ว่าเลี้ยงดูตัวเองไม่ได้เลี้ยงในหัวใจให้หัวใจชุ่มฉ่ำด้วยธรรมะด้วยเย็นไม่อิจฉาด้วยยาพยาบาทราคาใครนะด็อกเตอร์ก็เรียนได้ภายนอกอะที่จบมาก็ต้องจบด้วยนามธรรมความรู้สึกที่จิตใจว่าเรามีความรู้สึกนี่ให้อภัยไหมใจเรานี่ยัง เอาเปรียบคนอื่นไหมอิจฉาริษยาพยาบาทราคะอคติไหมนี่ตามรู้ตามเห็นตรงนี้ก็ใส่หลักธรรมะพุทธเจ้านึกอะไรไม่ออกก็พุทโธ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 เนี่ยพุทโธเราสบายใจพุทโธเราสุขใจพุทโธพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าที่สำเร็จมาได้คือสำเร็จด้วยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรรู้สภาวะเป็นจริงรู้ละรู้ปล่อยวางเห็นความว่างความเฉย ก็รู้จิตใจตัวเองกันเองทำใจให้เบิกบานไม่ให้เศร้าหมองมีเมตตาคุณธรรมผมไม่หานเกิดขึ้นในใจก็เป็นอริยะผู้ประเสริฐที่ไหนไม่ประเสริฐคนตรงคนนี้ประเสริฐที่กายเราประเสริฐ จากกายหยาบก็ไปเป็นกายทิพย์ละจากทำบาปทำกรรมที่กายคือให้เกียรติกายกายทิพย์กายเป็นเทวดากายเป็นพรหมวันนี้เป็นพระวันพระอุโบสถทั้งคืนมีพระบาอาจารย์ประเทศทั้งคืนเนี่ย เราจะชีวิตเราจะทำยังไงตกลงเรามาบวชมาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมตกลงชีวิตเราว่าจะเอาชีวิตปัจจุบันหรือชีวิตอดีต หรือจะเอาอนาคตคนฉลาดคนที่ศึกษาโลกของพุทธะพุทธเจ้าก็มีพุทโธมีศีลสมาธิปัญญาก็เอาคนปัจจุบันเท่านั้นที่จะมีชีวิตที่ดีได้มีความสุขให้เกียรติชีวิตตัวเอง ก็คนที่เกิดในปัจจุบันตอนนี้เวลาเนี้ยให้เกียรติว่าเอาเรารักษากายให้เกียรติกายไม่ไปทำความผิดที่กายฆ่าตัดชีวิตใช่ไหมให้เกียรติชีวิตตัวเองนี่คนที่มีสติปัญญาแต่เราเคารพบูชาขออภัยแต่เปลือกนอก โอ้ดีอกดีใจโอ้เขาจบมาสูงส่งเมืองนอกเมืองนาขออภัยด้วยดีอกดีใจเคารพก็เปลือกนอกแต่ไม่เอาแก่นแท้คืออะไรเอาคนนั้นไม่ศีลที่กายศีลที่วาจาศีลที่ใจบางคนที่มีสัมมาคารวะมีศีลแล้วก็ไม่อยากทำบาปทำกรรมไม่อยากติเตียนใครแล้วก็มีสมาธิพอมีศีลเสร็จแล้วก็ความสะอาดเกิดขึ้นที่กายก็แต่งใจ มีสมาธิกระทบเฉยทบละปล่อยวางไม่ติใครไม่ว่าใครติตัวเองบ้านตัวเองจะยืนเดินนั่งนอนจะทำอะไรก็พอตัวเองยังทำไม่ดีถึงที่สุดนั่งสมาธิก็ยังไม่สงบยังไม่ดีสวดมนต์ก็ยังไม่ดีตักบาตรทำบุญถวายสังฆทานก็โอปีละครั้งเนี่ยตาเสบียงเอาไปกินภายหน้านี่มันจะเหลือใช้เหลือกินไหมอาทิตย์ละครั้งก็ยังน้อยไปมันมีโอกาสอาทิตย์ละ2 ครั้งบางคนนี่ ให้ทานยังไม่พออีกให้ทานในหัวใจอารมณ์ไม่อิจฉาริษยาใครไม่วงเล็บมีเมตตาให้อภัย เข้าใครก็ได้ เนี่ยความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะวันไหนถ้าไม่กระแหลงมาไอนะตัวเองนะวันไหนถ้าไม่กระแหลงมาไอไม่ไอนั่นแหละความตายถามถึงแล้ววันไหนพูดจาฉะฉานเสียงดังแสดงว่ายังอยู่อีกหลาย10 ปี วันไหนพูดฟอแฟพูดไอมากๆหรือว่ามันบอกแล้วบอกเป็นในๆว่าความตายก็มาถามถึงที่แล้วเจ็บนิดเจ็บหน่อยก็นั่นแหละบอกกล่าวแล้วแต่เราเปล่า ไปหาหมอจะเป็นจะตายหาหมอขอไปไม่ผิดหรอกแต่พระเจ้าบอกว่าให้หาธรรมะพุทธเจ้าก่อนหาหมอก็ตายไม่หาหมอก็ตายเอาคิดสิจะอยู่ถึง100 ปีไหมเนี่ยหาหมอก็ได้แต่หมอก็ขออภัยหมอก็ดี แต่วันที่จะสิ้นก็หมอก็รักษาตัวเองไม่ได้เหมือนกันความตายก็หมอก็ฟงเฟืองพุทโธไม่มีก็จับอะไรไม่ถูกเหมือนกันหมอใช่ไหม นี่ไม่ใช่ดูถูกดูอะไรนี่คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะยกย่องคือศีลสมาธิปัญญาเป็นอริยทรัพย์ภายในที่ทุกคนเนี่ยควรมีที่พึ่งก็หมายว่ามืดมาก็สว่างไปใช่ไหมเนี่ยจะมานั่งเนี่ยมืดมาก็สว่างไปเริ่มสว่างไปศีลห้าก็ดีศีลแปดศีลอุโบสถมีโอกาสก็บอกว่า วัดปฏิบัติเนี่ยก็อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาต้องมาแล้วอยู่ไม่ได้ร้อนหมดเลยบ้านไม่ร้อนหรอกตัวเองร้อนใจมันถึงเวลาปุ๊บเนี่ยอธิษฐานก็คงจะอธิษฐานไว้วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องมาแล้วมันพักผ่อนใครว่างก็ช่างคนก็ไปห้างบ้างไปเที่ยวทะเลน้ำตกเนี่ยเงินก็หมดเสียความรู้สึกเผลออุบัติเหตุเนี่ย ก็ต้องไปอยู่วัดโดยที่ไม่รู้ตัวแต่นี่มาเต็มใจอยู่วัดมาวัดตายก็ยอมเขามีทางออกในชีวิตของเขามีทางออกแล้วว่าก่อนจะจากโลกนี้ไปเนี่ยเราควรมีทางออกทางเดินของเรา มีที่พึ่งทั้งกายทั้งใจทางออกทางใจเราอ่ะเอาใจเรามีธรรมะโอสถรักษาใจให้ชุ่มฉ่ำเบิกบานเหมือนเมฆหมอกน่ะใช่ไหมมันบางพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยความสว่างก็มันก็ไม่เต็มที่มันก็ฟังดูแล้วก็ไม่สวยงามใช่ไหมแล้วปัดเป่าเมฆหมอกไปเนี่ยปัดเป่าเรื่องสิ่งที่ไม่ดีจากกายจากวาจาและจากใจไปเนี่ยมันก็เหลือแต่พระอาทิตย์พระจันทร์แสงสว่างสวยงามเกิดขึ้นในหัวใจลองคิดดูให้ดีเรามาตรงนี้แล้วก็มาเตรียมตัวตายนี่เคยไปอยู่ป่าช้าเนี่ยไปอยู่ป่าช้าก็เตรียมตัวตายอยู่แล้วไม่ต้องไปบอกโยมก็บอกว่ากลัวจะมีเรื่องมีราวกลัวจะเอาระเบิดมาปาบ้างมายิงบ้างเตรียมตัวแล้วพอตายก็เผาตรงนั้นเลยไม่อยู่ในป่าช้าเขตป่าช้าเลยจะต้องหามไปไหนนั่งที่คนต้นไม้อะบอกโยมไม่นอนหลับสบายเลยนั่นเตรียมตัวตายแล้วบอกโยมเอามีดเอาอะไรมาจะเอามาสู้เอาระเบิดไปปาคนอื่นบ้างกลัวคนอื่นจะมาปาเราเนี่ยเราต้องให้โยมไปนอนหลับสบายก็ไม่เห็นตายเนี่ยอยู่ทั้ง2-3 ปีอยู่ประตูหน้าต่างก็ไม่มีเนี่ยเอาคิดดิมาถึงก็แทงได้เลยยิงได้เลยเนี่ยก็ไม่เห็นตายเนี่ยเราพร้อมเสมอเรามีธรรมะรักษาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเทวดารักษาเนี่ยอยู่ไหนก็แคล้วคลาดหมดเลยนี่คือตรงนี้เพราะฉะนั้นมันตายทั้งนั้นเลยตายอยู่ตรงไหนก็ตายอยู่แล้วพระเจ้าบอกว่าอานนท์ประชาเรามีทุกคนทุกแห่งเอาเข็มทิ่มแทงไว้ตรงนี้ก็ประชาตรงไหนก็ประชาแล้วตายเนี่ยเผาตรงนั้นก็ย่อมได้อยู่ใช่ไหมไม่ต้องไปเอาประวัติก็ได้นี่คือตรงนี้แต่นี่มันอุจจาระไม่กล้าเผาตรงนั้นเอาก็มีสมัยก่อนก็ตำรวจเขาคือว่าพิพากษาศาลเตี้ยก็เก็บก็เผาตรงนั้นตรงไรตรงนาน่ะก็ไม่เห็นมีใครฟ้องร้องว่านี่คุณผิดระเบียบต้องไปเผาที่วัดนะเอาคุณติดคุกติดรามมีที่ไหนนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นป่าช้าเรามีทุกคนทุกแห่งแล้วก็หาป่าช้าป่าชัดน่ะมันอยู่ที่ไหนบ้างอ่ะใครพิจารณาน่ะงั้นอยู่ที่กายที่ใจเราเนี่ยไปหาที่ไหนความสุขสงบไปหาที่ไหนป่าช้าอยู่ที่ไหนก็เนี่ยอยู่ที่กายที่ใจเราเนี่ยก็ลองดูสิ หน้าศพมันอยู่ตรงไหน3 วันไม่อาบน้ำสักครั้งลองก็ได้ไม่อาบน้ำเลยแปรงฟันก็ไม่ต้องแปรงลองดูสิลองที่ประชามันเกิดขึ้นไหมซากศพมันเกิดขึ้นที่ตัวเราหรือเปล่า3 วันก็ไม่อาบน้ำก็มันต้องเช็ดตัวดมดูสิจะกล้าดมไหมเอาพูดใครก็ไม่ต้องปิดปากนะฮะวันตื่นนอนใหม่เขาบอกโอ้ปิดปากเขานั่นแหละเขาปิดปากด้วยมารยาทนั่นแหละคือไม่แปรงฟันคนที่แปรงฟันแล้วเดินเช้ามาสบายพูดเปิดเผยไม่ต้องปิดปากไม่ต้องแอบใครพูดใช่ไหมนั่นแหละสังเกตดูเถอะทางโลกอ่ะถ้าปิดปากมาหาพระหาอะไรเรื่องนั้นปิดปากมาแล้วแสดงว่าเคยเจอยังอยู่ผู้ชายหญิงนั่นเนี่ยเขาไม่ได้แปรงฟันเพิ่งตื่นนอนมาเขากลัว กวนปากเนี่ยจะเหม็นเอาเนี่ยก็ทำไมนี่ปิดให้ฟังเราพิสูจน์ได้อย่างอื่นพิสูจน์ได้แต่นี้ทำไมเราไม่กล้าพิสูจน์ก็เคยพิสูจน์อาบน้ำลองไม่อาบน้ำวันนี้เนี่ยไม่อาบน้ำวันหนึ่งเนี่ยเหือมันก็ออกมาเนี่ยมันเหือออกมาในเหม็นเขียวมันออกจากไหน นี่เนี่ยขนมสุกขนมพวกผักพวกไอน้ำมันน้ำพริกนี่แหละนี่มันออกมาเนี่ยออกมาจากออกมาเต็มตัวเนี่ยทำไมมันเหม็นล่ะทำไมไม่ออกจากไหนเลยน้ำเลือดน้ำเหลืองมันออกจากตรงนี้ทางนั้นเลยแต่เปล่า เราพิจารณาไม่ตกพิจารณาไม่ขาดมันมองต้นไม้ไม่ทะลุเลยมองต้นไม้ไม่ทะลุต้นเลยมองแต่ก็ติดใช่ไหมแต่ธรรมะก็มองติดไม่มีต้นไม้ที่ต้นตะเคียนต้น ต้นประดู่ไม่มีอะไรอันนี้สมมุติขึ้นมาพวกเราเป็นธาตุเฉยมองทะลุแล้วอ๋อนี่เป็นธรรมชาติเป็นธาตุเฉยไม่ได้อุปโลกน์มาว่าที่ต้นตะเคียนต้นสักต้นสาระใช่ไหมแล้วมองทะลุแล้วอ๋อนี่เป็นธรรมะนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสลายไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามองทะลุลำต้นเลย เหมือนมองคนที่เดินมามองไม่ติดนะมองติดก็ยังเกิดแก่เจ็บตายอยู่มองด้วยความเกิดมองติดปุ๊บว่าความพอใจดีใจก็เกิด นั่นแหละคือความเกิดดีใจก็เกิดทันทีเลยเสียใจเกิดทันทีเลยเป็นภพชาติทันทีเลยมองไม่ให้เกิดก็คือมองมันธรรมชาติเนี่ยมองต้นไม้เนี่ยมองทะลุเลยอันนี้ไม่ใช่ต้นไม้มันสมมติชื่อเฉยๆเป็นธาตุเฉยๆมองคนก็เหมือนกันถ้ามองนั่นสวยนี่สวยเสียงเพราะก็มองด้วยความเกิด ขอไป แค่นี้เนี่ยเราตายปุ๊บก็ไปเกิดเลยเกิดภพชาติเลยสร้างกรรมดีก็ไปเกิดที่ดีเทวดากรรมไม่ดีก็เป็นสัตว์ตกนรกไปเขาเพราะว่าความพอใจเพราะนั้นที่เขาปฏิบัติให้มองขาดให้มองทะลุไม่มีเกิดแก่เจ็บตายคือมองปล่อยละปล่อยวางมองเห็นฝั่งบ้างความเฉยอันนี้ไม่ใช่ของเราชีวิตไม่ใช่ของเราอันนี้มันเป็นธาตุเฉยดินน้ำลมไปเฉยไม่หัวใจก็ไม่ใช่ของเราทั้งนั้นเลยในตัวเรานี้ไม่ใช่ของเราก็ยืมเข้ามาทั้งนั้นมองอ๋อผู้หญิงผู้ชายก็สมมติขึ้นมาอ๋อนี่มันเป็นธาตุสีเดินดำไฟเป็นธาตุทั้งหมดเลยที่เดินมานี่อ๋อสมมติขึ้นมาทั้งนั้นเลยนั่นแหละมองทะลุพยายามมองให้ทะลุมองเป็นธรรมไม่มองเป็นอคติมองเป็นสุจริตไม่มองเป็นทุจริตมองเป็นสุจริตมองเป็นธรรมไม่อคติก็มีตัวตนเกิดขึ้นคนนั้นก็ไม่สวยคนนี้ก็ไม่หล่อมานี่มองด้วยอคตินั่นเกิดขึ้นในหัวใจเราความเศร้าหมองเกิดขึ้นความพอใจไม่พอใจมันก็เป็นลูกโซ่เรื่อยไปอคติมากขึ้นความเศร้าหมองเกิดขึ้นในใจมันเมฆหมอกก็บังหัวใจมากขึ้นเนี่ยมันชีวิตก็แล้วตกต่ำไปพอมาวัดก็ขัดมาวัดมีอะไรมาสังฆทานมีแต่ต้นไม้มีต้นไม้มีมองแล้วไม่เสียเวลาเลยมองแล้วไม่สบายใจโอ้โหไปที่ไม่มีต้นไม้นี่ก็ไปห้างไปอะไรแอร์เย็นๆโอ้โหมองมีความสวยงามไหมเนี่ยมองต่างมุมแล้วมองแบบอคติคนที่เขาชอบอิ่มในบุญกุศลก็มองตรงข้ามเพราะคานในใจแล้วพูดขึ้นมาว่าคุณมองยังไงว่าสังฆทานมีแต่ต้นไม้ไม่สงบมองแล้วขวางหูขวางตาใช่ไหมเกิดว่าคุณน่ะมีคติในใจมันมีคติใจปุ๊บมันก็ฝังไว้หมดเลยที่ไม่ดีอ่ะเห็นตรงข้างก็ผิดหมดคนที่มองด้วยสมาธิติมองด้วยองค์มรรคสมาธิติสมาธิเนี่ยมองด้วยจิตใจว่างเปล่าจิตใจสบายให้อภัยไม่อคติในใจมองต้นไม้ก็เป็นธรรมชาติดีสมัยพุทธกาลก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปโสดที่ในวังของกบุกรุงกบิลพัสก็มาสุดในป่าแล้วก็ถามว่ามีต้นไม้ต้นไร่ไม่เห็นดีเลยเห็นชอบเลยไม่สงบเลยงั้นก็ติเตียนพระพุทธเจ้าสิทธัตถะด้วยสิอาจจะยอมรับไหมเปล่าไม่ได้พูดแต่อาการมันฟ้องกิริยาอาการความในใจมันฟ้องออกบอกมาว่าคุณติทัตถะพุทธเจ้าเพราะคุณไม่ชอบอคติเหมือนเทวทัตเนี่ยแต่ถ้าคนชอบคนนั้นก็เกิดในป่าเกิดในกูบาจาเกิดในป่าเยอะหลวงปู่ทองบานพ่อตุนหลงหลวงปู่มั่นชาวไร่ชาวนาก็เป็นอริยะปฏิบัติเยอะแยะหมดเลยมีเกิดในกรุงกุฎเกิดในที่ทองประคลังหรือว่าสีสันสวยงามในแอร์ในราชวังมีไหมที่ประสูติตรงนั้นมีไหมแม้แต่สิทธัตถะน่าจะประสูติ ในวังโออาโอทำไมจะต้องไปประสูติในป่าลองคิดไว้ดีดิเลยพระอาญาภาคอีสานเนี่ยไม่ได้รวยมหาเศรษฐีเราไปดูประวัติก็ได้บูมั่นบูปั้นบูแหวนชาวนาชาวนาทั้งนั้นทำไมเป็นระยะเป็นพระหลานปนวานพ่อถนอมเกิดทุ่งนาทุ่งนาทำไมเกิดในเมืองไม่ผิดแต่มีลองถ้ามันมีมากมีน้อยลองคิดดิบางครั้งบัณฑิตก็เกิดในทุ่งไร่ทุ่งนาช้างเผือกมันเกิดในป่าคิดดิไม่ได้เกิดในกรงเลยคิดด้วยนี่แน่ลองคิดด้วยดีนี่คือธรรมชาติกรรมที่สร้างมาอย่างพระพุทธเจ้าโดนจิตโดนใจสิริมามายาลาพระสวามีเดินทาง ไปเยี่ยมพระบิดามารดาที่กรุงเทววัฒน์กรุงไม่ใหญ่เราติดต่อกรุงเราเป็นพัดแล้วไก่อินเดียก็สวนลุมเขายังมีสระอยู่เลยไปเลยตีมหาวิญญาณเนี่ยใครไม่รู้จักต้นสาราก็เห็นแต่ดอกก็ดอกเนี่ยหลังโบสถ์แก้วช่วยหลวงพ่อปลูกวันมุติตาตั้งนานแล้วหลายสิบปีแล้ว20-30 ปีต้นแรกเลยดูนี่นี่ดอกไม่มีแล้วเดี๋ยวก็มีดอกนั่นแหละนางว่านางสิริมหาวิญญาณโนมกิ่งต่างๆต้นสาราไม่เคยเตี้ยเลยเพราะนางมีบุญสร้างบารมีมาที่สุดแล้วอะไรก็ทำให้หมดเทวดาก็โน้มเรามองไม่เห็นเองน้อมมาแล้วก็ยืนยืนแล้วก็องค์สิทธัตถะก็เดินออกมาเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ปั้นที่ข้างถ้ำเนี่ยแล้วเปล่งวาจาชี้นิ้วหนึ่งว่าข้าจะเป็นชาติสุดท้ายหนึ่งเดียวในโลกจะไม่เกิดแล้วนี่คือทำนายตัวเองนี่ผู้มีบุญแล้วก็คำทำนายที่เกิดมาจะได้ไม่ยึดติดว่าสิทธัตถะเกิดของพระบิดาและมารดา แล้วเถียงกันไม่ได้พระองค์ไม่ได้เป็นของใครเลยไอ้ต้นสาราเนี่ยอยู่กึ่งเทวหะกับกรุงกบิลพัสกึ่งกลางเลยคิดสินี่คือผลลัพธ์ที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่เป็นของใครใครก็ได้ศาสนาพุทธเจ้าไม่มีศาสนาที่แน่นอนเราต้องเป็นศาสนาพุทธเท่านั้นที่จะปฏิบัติให้สำเร็จให้ได้มรรคผลแล้วว่าจะสร้างความดีพระเจ้าบอกว่าไม่มีวงเล็บศาสนาไหนก็ได้นนถ้าหากเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าถ้าทำตามที่พระองค์บัญญัติไว้คือศีล 5กาณาตินากาเมโมสาสุลาทนเข้าใจศีล 5ปุ๊บเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยคนที่เรียนศีล 5ด้วยกายวาจาใจด้วยความบริสุทธิ์คุณธรรมไม่มีอคติตามศีล 5แล้วจะรู้คุณค่าของว่าบุญบาปเกิดขึ้นต้องปฏิบัติด้วยสติสัมปชัญญะตั้งแต่ข้อที่ 1เลยข้อที่ 1เนี่ยเขาไม่ให้ฆ่าสัตว์เนี่ยลองคิดดิให้ตบยุงเนี่ยแล้วก็ไม่ให้ทำลายชีวิตคนอื่นให้มีเมตตานั่นเองให้กายบริสุทธิ์กายทิพย์แล้วศีล 5สอนให้เป็นเทวดาโดยอัตโนมัติเลยแล้วเราไม่รู้ตัวเองกายทิพย์กายหยาบไปได้ไหมกายทิพย์กายบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์หมดจดจากการทำความไม่ดีก็เป็นกายบริสุทธิ์กายทิพย์แล้วเป็นกายของเทวดากายพรหมแล้วนี่เราไม่เข้าใจเลยคุณค่าของศีล 5เองถ้าเข้าใจคุณประโยชน์ของศีล 5ว่ามันมีความหมายและมีคุณค่าแค่ไหนเราจะลองอ้อศีล 5นี่ก็สอนเป็นในๆว่าถ้าคุณเข้าใจศีล 5ปาณาตินาการมีมุสาตุลาถ้าทำแล้วคุณก็ปฏิบัติในตัวก็สอนให้เดินตามองค์มรรคของพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมทั้งนั้นเลยเราจะปฏิบัติในตามองค์มรรคก็เดินตามองค์มรรคจิตที่เป็นกุศลทั้งนั้นเลยไม่ได้เป็นอกุศลเลยอันนี้พอเข้าใจเรื่องศีล 5ปุ๊บเนี่ยก็ในกายเบาใจเบาเนี่ยยังอยู่เนี่ยไปต่างวัดก็มีพี่ก็มีที่นี่สมาทานศีล 5ตลอดชีวิตเลยสมาทานกับหลวงพ่อถนอมก็มีหลายและเป็นเทวดาตั้งแต่เป็นแล้วถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นเทวดาหรือไม่เรารักษาศีล 5เลยศีลอุโบสถเลยแล้วบวชเป็นสามเณรศีล 227เลยถ้าหากว่าเราปฏิบัติธรรมะมีศีลมีธรรมศีลสมาธิปัญญาถ้าปฏิบัติไม่รู้คุณค่าตรงนั้นก็ไม่เห็นเทวดาที่กายที่ใจปัญญาไม่เกิดเราต้องมีสติสัมปชัญญะจะไม่ทิ้งขว้างจะไม่หล่อแหละต้องมีสติระลึกรู้ลึกได้ ขณะนี้ฉันกำลังบวชอยู่ศีล 5บวชศีล 5ผู้บวชเทวดาฉันกำลังมีศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งและศีล 8และศีลสามเณรศีล 10และศีลพระ227ตามรู้ตามเห็นทุกวิถีก้าวทุกลมหายใจเขาออกถ้าเราไม่ปฏิบัติก็ตายทุกลมหายใจเขาออกเราไม่ได้ความดีไม่มีศีลธรรมเกิดขึ้นเนี่ยก็มีสติสัมปชัญญะควบคู่กันไปเลยดูความเป็นจริงคนปัจจุบันที่บอกไปคนปัจจุบันนั้นที่สร้างชีวิตเราให้เก่ามาเป็นใหม่คนไม่ฉลาดคือยึดคนอดีตที่เก่าแก่อยู่นั่นแหละเก่าสนิมอยู่นั่นแหละไม่ได้ย้ำนะขอไปแล้วมันจริงๆอ่ะเก่าแค่ไหนก็แก่แค่ไหนก็เอามาล้างมาใหม่ฟอกใหม่โอ้ให้มันผ่องใสใครเห็นก็เรารู้ว่ามันเก่าเขาเห็นใหม่ก็เรารู้เก่าอยู่เลยมันจะทำลายจิตใจเราได้ไหมไอ้ของใหม่เนี่ยใครบอกเก่าเรารู้แล้วมันของใหม่ใครก็ทำใจใครก็ทำลายใจเราไม่ได้ก็ไอ้ที่ของใหม่ใครว่าเก่าก็ฉันรู้ว่าใหม่ใช่ไหมไอ้ที่เก่ากี่ปีกี่เดือนก็เก่าอยู่นั่นแหละก็พอใจในเก่าเนี่ยรถเก่าบ้านเก่ามีโทรศัพท์เก่านะของเก่าแล้วเนี่ยเผลอแฟนเก่าเองคงอยากจะทิ้งอ่ะบางสิ่งบางอย่างเก่ามีราคาเก่าไม่เป็นสนิมบ้านเก่าบ้านมีราคาของใช้ที่มีคุณค่าคือเก่าก็ยังเก่าใช้มีประโยชน์คุณค่าใช่ไหมแฟนสามีภรรยาอยากจะทิ้งจากฟังแล้วเก่ามีประโยชน์คุณค่ามาขออภัยไม่ใช่มาว่ากันเก่ามีพิจารณาที่ว่าเมื่อ20-30 ปีเนี่ยมันให้คุณค่ากับเรา2 คนแค่ไหนเติมพลังจิตใจที่เราเต็มที่ขาดมาก็ขาดกันคนละครึ่งเนี่ยมาตอนนี้เต็มหมดแล้วเติมเต็มมาแล้วเติมเต็มด้วยลูกชายลูกหญิงถ้าไม่มีลูกมาแล้วก็เติมเต็มด้วยซึ่งกันและกันเราก็หาเอาหน้าก็หากันไม่หันหลังก็หากันเราคุยกันว่าเราไม่ได้เติมเราไม่มีลูกไม่เป็นไรแต่เราเติมด้วยพลังจิตพลังใจที่ซึ่งความเข้าใจซึ่งกันและกันว่าอันหนึ่งอันเดียวกันมีอยู่ในศีลในธรรมไม่ผิดคำนองของธรรมเรามีหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบด้วยกันแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อกันแค่นี้ก็เติมเต็มด้วยกันแล้วก็อยู่กันยันทั้งแก่เท่านี่คือตรงนี้เราเติมด้วยเหตุด้วยผลเติมด้วยพลังบุญเติมด้วยพลังจิตใจที่ปล่อยละปล่อยวางบ้างบางสิ่งบางอย่างมันเกิดวิกฤตในใจขึ้นมาไม่เข้าใจเนี่ยก็เติมด้วยพลังบุญเติมพลังศรัทธาความเชื่อมั่นเราต้องศรัทธาซึ่งกันและกันเราต้องก็ซื่อสัตย์ต่อกันเข้าใจซึ่งกันและกันที่เราเหมือนชีวิตเดียวกันนี่คือผู้ที่ไปอยู่ด้วยกันคือตรงนี้ต้องคิดได้ดีจะอยู่ที่นี่หรือทางบ้านก็ดีเขาบอกว่ามีครอบครัวหนึ่งลูกได้หลานได้อะไรกันหมดแล้ววันไหนไม่พอใจไม่ถูกใจกันก็เรามาคุยกันด้วยเหตุผลอดีตบางครั้งก็อ้างขึ้นมาได้เพื่อเป็นโจทย์ที่มีเหตุมีผลบางครั้งก็ลบไปเลยเอามาเป็นเหตุเป็นผลไม่ได้ฟุ้งซ่านรำคาญใจยึดติดก็ยึดอดีตกันมาว่าลองมองอดีตที่เมื่อก่อนที่เราเคยเจอครั้งแรกอายุเท่าไหร่อายุ20 กว่าเรียนจบแล้วเนี่ยจากกันตั้งแต่อายุ17-18ก็ว่ากันไปแล้วตอนนั้นเนี่ยเราพูดคุยหน้าตาเป็นยังไงแล้วพูดภาษาเมืองกูเองข้าไหมอันนี้ทบทวนเราฝันจริงๆเลยนี่เขาจะโอ้ถ้าพูดเองข้าเมืองกูก็คงอยู่คนละบ้านแล้วไม่อยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมอันนี้มาทบทวนความรู้สึกโอ้ครับผมจ๋าว่ากันไปใช่ไหมให้เกียรติซึ่งกันและกันแม้ของก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยช่วยถือฉันเป็นผู้ชายเพราะบุรุษก็แย่งแฟนถือให้เกียรติแต่งงานแล้วโหผู้ชายให้ผู้หญิงถือเดินตัวปลิวเลยเป็นไงกลับกระปัดเลยเริ่มงานหลังก็หากันแล้วมันต้องเสมอต้นเสมอปลายทำยังไงแต่งงานแล้วก็ทำเหมือนกันให้เกียรติตรงนั้นเนี่ยจะอยู่ด้วยกันยืดอันนี้พอขออภัยนะพอแต่งงานแล้วเป็นอันเดียวแล้วก็เป็นของตายแล้วนี่พี่นี่ผิดมากเลยผิดมหันต์เลยนี่ของตายแล้วจะทำไงก็ได้อย่างที่บอกเมื่อกี้ไงไปเหอะเดินคนเดียวเหอะเดี๋ยวไปเดินคนอื่นเป็นไงให้แฟนเดินตรงเต็งอยู่เอาคนอื่นมาเป็นเพื่อนอีกไงก็แตกราวอีก นั่นคิดผิดนั่นอยู่ในองค์มรรคนั่นเข้าใจเรื่องวิถีชีวิตไม่เข้าใจเรื่องการปกครองที่จะเรียนรู้เรื่องการอยู่ด้วยกันเป็นยังไงแล้วสักคู่หนึ่งคนใดอย่างที่บอกเนี่ยมาสันติวิธีสันติวิธีด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็เมื่อก่อนในคุยกันยิ้มแย้มแจ่มใสก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เอาตรงนั้นมาเป็นความรู้สึกเหตุผลตรงนั้นโอ้เราควรที่จะดีกันเหมือนเดิมเอาเดนมาทำปัจจุบันมาหาเหตุผลว่าเราควรจะทำตรงนี้ดีไหมทุกครั้งที่เราไม่พอใจเราไม่เข้าใจก็คุยกันว่าอ้างเหตุผลมา10 20 30 ปีเนี่ยเราเคยรู้จักเนี่ยเคยให้เกียรติกันไหมโอ้น้ำนี่บรรจงลินให้เลยโอ้โหเอาหลอดให้ด้วยโคกนี่เปิดทั้งดีเป็นไงมาตอนหลังนี่โอ้ขอน้ำสักแก้วเดี๋ยวเปิดเอาเองสิเห็นไหมไม่ว่างเล่นโทรศัพท์แล้วคุยโทรศัพท์เอาโคกสักขวดสิเป็นไงก็ไปเอาเองสิมีมือเนี่ยมีมือไม่ทาเป็นไงของขึ้นปลิดเลยโอ้โหสุกพุทโธไม่อยู่แล้วจะเอาไงกันแน่เนี่ยขอหน่อยก็ไม่ได้ก็มีก็ไปเอาเองดิเป็นไงไหมนี่ก็แก้เผ็ดบ้างแล้วเพราะแฟนผู้ชายไปก็บอกขอน้ำตัวแก้วก็เดินได้ก็เปิดได้ก็ไปเอาเองสิไปงานเนี่ยไหมอันนี้เราจะอยู่กระทั่งอะไรเธอมาย่าทองกระบองย้อนเพชรนะเดี๋ยวก็สักวันหนึ่งพอหันหลังเขาหากันก็ขอไปไม่ได้ว่านะพูดไปตามธรรมะนะตอนนี้ก็สร้างเตียงใหม่แล้วคนละเตียงพอคนละเตียงเสร็จแล้วก็พอจะเข้าก็ปรึกษากันแล้วเราไม่เข้าใจคนละเตียงก็เอางี้แล้วกันเราก็อยู่คนละบ้านเลยกันเดี๋ยวไปเจอกันที่อำเภอนะ9 โมง 9 โมงเช้าเอาได้ที่ติทำไมนะไปเจอกันมาก็แค่นั้นจบชีวิตนี้นี่คือที่มาของความไม่เข้าใจความที่ว่าเพราะฉะนั้นเมื่อที่เรายังไม่แต่งงานเนี่ยขอร้องซึ่งกันและกันอย่าเท้าถึงอดีตเมื่อแต่งงานแล้วถ้าเท้าเรื่องอดีตนี่โอ้โหไม่เหลือเลยทุกคนมีอดีตหมดด้วยกันทั้งคู่เลยใครจะมากน้อยก็ไปเจอเพื่อนคนโน้นเพื่อนคนนี้พาไปทานข้าวแล้วว่าสองคนไม่มีอ่ะถ้าเท้าถึงอดีตก็จบแหละเริ่มจะจบรายการของชีวิตแล้วนี่ก็เท้าเลยพอเท้าดีเสร็จแล้วก็อันนี้ก็อ้างยิงไปถึงโน่นแหละบรรพบุรุษเนี่ยปู่ย่าตายายไม่สอนโอ้โหงานนี้ของขึ้นอีกหนักเก่าอีกนี่อ้างถึงบรรพบุรุษพ่อแม่จ้ะก็จริงพ่อแม่ไม่สั่งสอนนะถ้าสอนคงจะดีกว่านี้ก็คุ้นเหมือนกันเป็นไงกันนี้ก็ไม่จบแล้วการนี้ก็อยู่ในการก็หันหลังก็ห่างกันนิดหน่อยแล้วก็จับผิดกันตลอดเวลาก็อดีตมาอ้างอดีตเนี่ยแล้วสักวันหนึ่งสักวันต้องแตกแยกกันที่อยู่กันชั่วชีวิตเนี่ยทะเลาะกันประจำนั่นเพราะการสร้างกรรมมาร่วมกันกรรมคือการกระทำไม่สามารถที่จะทิ้งกันได้แต่ทะเลาะก็ดีกันอันนั้นก็มันอีกข้อนี้อีกชีวิตหนึ่งก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งและอีกแบบที่เขามีความสุขเติมเต็มตลอดเวลาเนี่ยก็ธรรมะเขาช่วยธรรมะครูบาอาจารย์ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยนั่นแหละเป็นชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขธรรมะคือธรรมะโอสถรักษาละกายรักษากายใจตลอดเวลาเพราะเอาวัดตัวที่บ้านวัดกายวัดวาจาวัดใจเพราะฉะนั้นเราที่มานั่งอยู่ตรงนี้ประกันทุกคนเนี่ยเราก็มีวัดกายวัดใจบ้างอย่าดูถูกศีล 5ว่ามันหนักเกินไปศีล 5ไม่หนักเลยเบาถ้ารักษาแล้วเบาสบายเลยเพราะเข้าใจเรื่องศีล 5ความซื่อสัตย์เรามีศีล 5เราก็มีสัจจะซื่อสัตย์ในหัวใจตัวเองเราเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วเรามีเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีสัจจะมีความรู้รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองคนไม่มีศีล 5คนไม่มีธรรมะก็คือจะอายุมากแค่ไหนก็มันก็เหมือนเด็กๆไม่เป็นผู้ใหญ่สักทีขออภัยไม่ใช่ว่านะเป็นผู้ใหญ่แต่อายุแต่สีหน้าร่างกายแต่ความรู้สึกความนึกคิดนึกสู้เด็กไม่ได้เด็กเขามีธรรมะโอสถมีศีล 5พอคุยเรื่องศีลธรรมปุ๊บว่าเด็กเลยอะไรเองอาบน้ำร้อนมาที่หลังข้าอาบร้อนมาก่อนเองมาสอนได้ไงวะเนี่ยก็หาเรื่องทะเลาะเลยอารมณ์เสียเลยก็ยอมรับไม่ได้ยอมรับเหตุผลที่เขาอ้างอิงมาเขาทำจริงทำได้ลุงไม่เข้าวัดบาตรก็ไม่ตักเนี่ยเขาก็จี้ตรงเนี้ยตูบุรี เล่นการพนันเนี่ยแต่นี่ไอ้นมนี่เขาวัดวางทำไม่ดูบุหรี่กินเหล้าคิดสิแล้วจะสู้เขาได้ไหมก็หาเรื่องจะหาว่าเด็กๆมาสอนผู้ใหญ่เหมือนที่เราเปิดเทปหลวงพ่อ วันปีใหม่เนี่ยจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ที่โน่นอยู่ตรงที่อยู่ที่ปางนิพพานน่ะตักหานยังไม่ใหญ่ก็ได้ยินนะชงเชงชงเชงโอ้โหไม่รู้ทั้งพระทั้งโยมเสียงคุยกันลั่นเลยชงเชงชงเชงหลวงพ่อก็โอ้มันหลายปีนะวันนี้ก็เลยฉลองปีใหม่สักมาก็ขออภัยนะจะหาว่ามาสอนผู้หลักผู้ใหญ่มั้งพ่อนะฮะไม่งั้นก็ชงเชงชงเชงมาปฏิบัติธรรมมาไม่ก็อยู่นี้ตลอดแล้วจะมีสมบัติผู้ดีไหมก็ฝากสมบัติผู้ดีว่าเหมือนที่เรามาในวัดนี้ก็มาเรียนสมบัติผู้ดีธรรมะพุทธเจ้าไม่ได้ใช้แต่ในวัดไม่ใช่ดีในวัดอย่างเดียวชีวิตเราก็มีสีสันมีสมบัติผู้ดีเอาไปใช้ที่บ้านที่ทำงานการเรียนก็จริงอยู่แล้วไปบ้านเราจะนั่งดูดาได้ไหมปันงอปันขวายให้ลูกท่านเล่นได้ไหมแล้วเมื่อที่นี่เขาสอนให้ปัดกวาดสอนให้ล้างห้องน้ำสอนให้รับผิดชอบในชีวิตตัวเองมีระเบียบวินัยตื่นก็ตรงเวลามาเดินจงกรมก็เต็มตรงเวลาไปบิณฑบาตก็ไปกับพระพระขาวในกรรมก็เดินจงกรมเนี่ยทุกอย่างสอนให้มีระเบียบหมดแหละแต่ที่มานี่จะเอาไปใช้หรือไม่ถ้าเอาไปใช้ก็ทุกคนก็มีชีวิตใหม่หมดเลยไปบ้านก็ไม่ทะเลาะกันอ๋อเมื่อก่อนนี่เรานอนตีพุงเลยของไปไม่ว่านอนแล้วใครทำช่างปัดกวาดช่างได้เวลาก็เปิดตู้เย็นก็ทานข้าวบานบางชันแต่ตอนนี้เราไปนอนตีพุงไม่ได้แล้วเขาสอนหมดระเบียบทุกอย่างเราไปชอบหมดโอ้มาไปบ้านนี่ใครไม่ทำก็ช่างปัดกวาดใครนอนช่างติดตัวเองว่าตัวเองปัดกวาดก็เป็นคนใหม่แล้วเสร็จแล้วก็เอาห้องน้ำไม่สะอาดแล้วก็ล้างห้องน้ำทำไม่รู้ไม่ชี้ล้างไปด้วยเราไปทำจิตทำใจโอ้ห้องน้ำนี่ก็เหมือนกับมันห้องสวรรค์ปลดทุกข์นี่ก็มันปลดทุกข์ปลดสวรรค์นั่นแหละห้องน้ำมันมีคุณค่าเอาก็ทำจิตทำใจเอาธรรมะพระเจ้าไปใช้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก็ล้างทุกวันปัดกวาดทุกวันก็ไม่สร้างความดีให้กับชีวิตตัวเองไปที่ไหนก็สบายเลยซักเสื้อผ้าซักให้พ่อแม่เมื่อก่อนไม่เคยซักพ่อแม่ซักให้เราพี่ซักให้เราเราก็ไปซักให้พี่ได้ปลดทิฏฐิตัวตนโอ้ซักให้เขาก็อยากจะให้เงินให้ทองไปเที่ยวที่ไหนก็เมื่อก่อนปฏิเสธไม่ว่างไม่มีอะไรทุกอย่างเนี่ยเพราะไม่อยากให้ไม่ช่วยเหลือญาติพี่น้องเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นคนๆนี่จะขอเงินมาแล้วก็ให้หมดเลยให้เอาแล้วสิเนี่ยยังมาวัดยังได้สบายเลยนี่คือเปลี่ยนชีวิตใหม่แล้วเราที่มาเนี่ยเราไม่ชอบแล้วเปลี่ยนชีวิตใหม่อาชีพเก่าๆมันกันดานแล้วกันเราไปที่กันดานเนี่ยขอไปเมื่อวานก็ไปโน้พุทธิตากุบาจารย์ที่เมืองการน่ะโอ้โหถ้าฝนตกเราเป็นยิ่งกันดานเนี่ยลื่นไหลเนี่ยโอ้โหรถเล็กไปแล้วนั่นแหละขึ้นเขาใช่ไหมแล้วดีโชคดีฝนไม่ตกถ้าฝนตกเนี่ยลื่นเลยโอ้โหลื่นถอยหน้าถอยหลังไปไปสถานที่ดีติดภูเขาหนาวตอนเช้าหนาวคนชอบหนาวสบายเลย นั่นแหละนั่นก็ทั้งก็ไปทำหน้าที่ก่อนทุกอย่างต้องมีหน้าที่หมดเลยพระภิกษุสามเณรมีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราเนี่ยให้ดีที่สุดใครว่าก็ช่างเราติตัวเองว่าตัวเองเหมือนเทศเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะดีก็องค์อื่นก็ยังว่าตัวเองว่ายังเทศไม่ดียังติตัวเองว่าตัวเองครูบาอาจารย์ปุณณวานพ่อสนองอันนั้นเดี๋ยวเขาดีแล้วไม่ต้องติตัวเองแล้วเพราะติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วพระอริยะนี่เราติตัวเองใครชมว่าดีเลยชมก็ฟังเฉยแต่เราติดตัวเองว่าตัวเองทุกครั้งที่ทำงานอะไรก็ติดตัวเองว่าเราทำไม่ดีที่สุดเราต้องมีหน้าที่ต่อไปไอ้นี่เหมือนกันเราต้องปรับปรุงตัวเองคำพูดคำจาทุกอย่างไงอย่างไงเหตุผลการธรรมะนี่มันเป็นยังไงนี่ก็ให้มีสีสันทุกก็ต้องติดตัวเองว่าตัวเองก็ต้องปรับตัวเองที่อย่ารอก็เลยมาปรับปรุงมันเป็นไม่ได้เราต้องปรับปรุงตัวเองหมดเลยเหมือนทางโลกเหมือนกันเราทำหน้าที่อะไรบ้างทำงานก็ทำให้ดีสุดคุยเจ้านายเราผิดชอบทำให้ดีสุดมีครอบครัวก็ทำให้ดีสุดไม่ให้บกพร่องเรียนการปกครองบ้างการดูแลบ้างดูแลครอบครัวไม่อันนี้ไม่ใช่ไปเรียนรู้อย่างอื่นหมดเจ้าชู้บ้างดื่มเหล้าเมายาเล่นการพนันไปดูคนอื่นครอบครัวนั้นแตกแยกก็ไปดูคนนั้นนะมาที่สุดครอบครัวเราก็แตกแยกหมดเลยเราต้องดูครอบครัวที่เขามีความสุขรับผิดชอบดีที่สุดเนี่ยอยู่กับพ่อแม่เราต้องทำอะไรบ้างไม่เอาขอเงินทุกวันแล้วไม่เคยมาบีบนวดไม่เคยมากอดไม่เคยมา เอาข้าวให้มาเคยมาอะไรเลยเลยเนี่ยเอาแต่ให้ตะกายตะกายแต่ไม่ให้หัวใจพ่อแม่เลยพ่อแม่ก็ให้หัวใจให้ด้วยหัวใจให้ด้วยเมตตาไม่เคยเลยบางทีบ่นหน่อยแล้วฟักแล้วเอาใช้เงินทำไมเยอะแยะเนี่ยบ่นลูกก็ไม่พอใจแล้วแม่ขอเนี่ยแต่แม่ควักแหละควักแหละพ่อไม่ควักแม่ควักแหละแล้วเป็นไงเขาให้ใจไหมแต่ลูกเนี่ยไม่ได้ให้ใจเลยให้กายอย่างเดียวขออย่างเดียวขออย่างเดียวพอไม่ให้ปุ๊บนี่ใจโกรธใจไม่พอใจลองถามตัวเองบ้างที่จะอยู่ที่เนี่ยเคยให้ใจพ่อแม่ไหมให้พ่อแม่เขายิ้มไหมยิ้มตอบไหมเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยถ้าให้ใจไม่ได้ก็กลับไปบ้านก็ลองไปให้ใจพ่อแม่สิเปลี่ยนคนใหม่ว่าโอ้ลูกเรามาที่วัดสังฆทานมาฟังเทศน์ฟังธรรมครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้ไปเปลี่ยนคนใหม่แล้วแม่กลับมาปุ๊บนี่ไม่เถียงพ่อแม่เลยปัดกวาดเช็ดถูบ้านแล้วก็อาบน้ำให้แม่ข้าวก็ทำให้ยังทำด้วยใจนะทำด้วยกายวาจาทำยังไม่มีเล็ดไหนไม่มีข้อแม้ว่าทำแล้วจะขอเงินนี่เมื่อก่อนนี่พอพูดดีหน่อยเลยแม่ขอเงินพ่อขอเงินนะก็ไม่ได้บอกว่าไม่ว่าทำเพื่อผลประโยชน์หรอกเพราะก็คิดดูดีว่าเราทำเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับพ่อแม่หรือไม่ต้องถามใจดูใจเปิดที่ใจแล้วต่อไปนี้เราทำแม่ไม่ให้ก็ไม่ต้องเสาสีเราไม่ขอแต่ทำด้วยความเปิดใจทำด้วยใจเลยรักด้วยใจเลยทำไปเลยทำตรงนี้เสียสละตรงนี้เลยลองดูสิลองคิดดูว่าพระอรหันต์อยู่กับบ้านเราเนี่ยเรามีแต่ความเจริญก้าวหน้ากตัญญูวันหนึ่งวันใดเนี่ยพ่อแม่พระอรหันต์หายไปหมดที่เราไม่หลักธรรมะปุ๊บนี่ว้าเวตายเลยโอ้โหเขามีพ่อแม่เขากอดพ่อแม่เขาพูดถึงพ่อแม่นี่เราก็ตาละห้อยเนี่ยเราทำใจไม่ได้ทุกข์มากเลยนั่นแหละเราต้องทำเนิ่นๆไปเมื่อเรามีพ่อแม่พระอรหันต์เนี่ยเราโชคดีกลับไปนี่ถ้าวันหนึ่งวันใดท่านสิ้นไปเนี่ยเราจะไปกอดคนอื่นพ่อแม่คนเขาก็รังเกียจพ่อแม่ฉันเนี่ยมากอดทำไมทำไมนี่ก็ไม่เหมือนพ่อแม่เราแล้วเราจะเสียใจเราทิ้งขว้างไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเราเพราะนั้นเราต้องต้นคิดใหม่เอาคนใหม่คนใหม่เนี่ยคนใหม่ไม่มีข้อแม้ไม่หวังผลประโยชน์ในสิ่งที่เราต้องทำตรงนั้นไปเลยไปบ้านไปแล้วก็ปรับปรุงตัวเองด้วยแล้วทำเลยแล้วก่อนที่ความดีมันจะสายไปแต่ความดีไม่สายแล้วทำตรงไหนก็ได้เหมือนกาลิโกไม่มีการแล้วเวลาทำดีได้หมดเลยแต่ความดีของเรามันจะสายไปที่ว่าพ่อแม่สิ้นไปแล้วจะทำบุญกุศลให้ก็พ่อแม่ท่านทำหมดแล้วเราจะทำให้แค่ไหนก็แล้วแต่มันก็ได้เราเองกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเสียใจที่ว่าทำไมเราเป็นผู้ประมาทถ้าเชื่อธรรมะพระพุทธเจ้าเชื่อครูบาอาจารย์โอ้ความตายทุกลมหายใจก็ออกเลยทำไมเราไม่ทำให้ก่อนที่ท่านจะสิ้นแต่ถ้าไม่ทำแล้วเราก็ไม่แน่นอนเหมือนกันไม่ใช่ว่าพ่อแม่จะสิ้นก่อนเราสิ้นก่อนพ่อแม่ก็ได้ความตายมันไม่เคยบอกว่าคนนั้นจะต้องสิ้นก่อนเราจะสิ้นก่อนเขาลองถามดิเคยเทศเนี่ยว่างๆถามบ้างดิถามลมมันก็หายใจเขาออกมันบอกไหมว่าความตายจะตายตรงไหนถามดิว่ากายเนี่ยกายก็ลมให้หายใจเขาออกแล้วใครจะตายก่อนกันเนี่ยถามบ้างนะมันจะได้รู้โอ้มันจะสะดุ้งบ้างโอ้เราถามกายให้กายก็ลมหายใจเขาออกในใครจะตายก่อนกันเนี่ยมันจะได้กระซิบเราบ้างนะเดี๋ยวพอนั้นก็ตอนนี้ก็คิดได้ทำได้ฟังไปด้วยถามไปด้วยว่าให้ความตายทุกลมหายใจเขาออกก็สังขารร่างกายในใครจะตายก่อนกันเนี่ยถามได้เลยแล้วเราจะลองไอ้ร่างกายมันตายก่อนแล้วลมหายใจเขาออกตายก่อนพอถามเสร็จแล้วเนี่ยโอ้เราอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องยืนเดินนั่งนอนต้องมีพุทโธกำกับตลอดเวลาสติสัมปชัญญะเดินสู่อริยมรรคเราความตายมันตะกิดเราตลอดเวลาเลยหยุดก็ตายเดินก็ตายนั่งก็ตายเนี่ยทุกลมหายใจเขาออกนี่เราจะเป็นผู้ประมาทได้ไหมนั่นแหละผู้ที่มีอริยะหรือผู้ที่ไม่ประมาทมันจะสะดุ้งกลัวต่อบาปกรรมตลอดเวลาเลยเราต้องมีศีลตลอดเวลาศีลที่กายที่ใจเราจะมีวัดตลอดเวลาอยู่ที่นี่ก็มีวัดไปที่บ้านก็มีวัดจะมีภาวนาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนักศึกษาก็มากับแม่เนี่ยแล้วก็พูดไอ้ฟังนั่นไปเพียงนั้นว่าเราความตายมันไม่เข้าใครเอาไงเนี่ยชีวิตเราเนี่ยอย่าเป็นประมาทและสร้างความดีเนี่ยคนที่ไม่เคยนั่งสมาธินั่งนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้นั่งเป็นแล้วก็แนะนำว่าไม่เคยสวดมนต์ให้ไปนั่งมองเขาจะมองได้เท่าไหร่ล่ะก็อายเขาสวดมนต์ก็ไม่ได้มองหรอกเราอายเขา มันก็ต้องสวดนิดหน่อยเดี๋ยวนี้สวดเป็นแล้วอันนั่งนิดนึงไม่ต้องนั่งครึ่งชั่วโมงหรอกนั่งครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเซ็งนั่งนิดเดียวมานั่งพุทโธพุทโธโตแป๊บกราบเท้าเลยแผ่เมตตาแล้วเขาก็เอาพอเข้าปุ๊บเอ้ยมันทำไมมันดีขึ้นอ่ะปวดก็กายปวดมาถามใจปวดมั้ยใจไม่ปวดใจดีใจเฉยใจปล่อยไปวางใจว่างใจสบายอ่ะก็ลืมความปวดก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้นั่งสมาธิสนุกแหละจากครึ่งชั่วโมงจากนาที2นาทีเป็นครึ่งชั่วโมงก็เป็นชั่วโมงอ่ะเดินเหมือนกันเดินนิดเดียวพอแล้วนั่งไปเลยนอนไปเลยก็บอกก็ไม่อยากนะก็เอาจริงเดินนิดเดียวก็นั่งนอนเลยเดินทุกวันนะมีโอกาสเดินยืนเหมือนกันยืนนิดเดียวพอเดี๋ยวเป็นเพียงก็ยืนนิดนึงก็นั่งอ่านหนังสืออ๋อถ้าเขาปุ๊บทำไปเหมือนเติมพลังบุญน่ะเหมือนว่าเติมน้ำในตุ่มฝนตกมาก็เติมนิดหนึ่งโอ้ไม่หนาหรอกเต็มตุ่มไปแล้วแต่คนประมาทรอให้ฝนตกก็เมื่อไรฝนจะตกเนี่ยก็แห้งเหี่ยวเลยไม่ต้องทานนมเปล่าน่ะอันนี้ก็เติมนิดหนึ่งเติมนิดเดี๋ยวนี้เป็นหมดแล้วยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนเต็มหมดแล้วเต็มใจหมดแล้วพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมนี่คือแนะนำให้เขาบังคับเขาไม่ได้ตัวเองยังบังคับตัวเองไม่ได้เรายังบังคับยังให้เขาสวดมนต์ไม่พาก็ยังต่อต้านก็บอกไปเลยสวดนิดเดียวนอนไปเลยไม่ต้องนั่งหรอกเอาเขาทำตามแต่เขาเอ๊ะไอ้ที่นั่งว่าดีมันนั่งยังไงก็ลองนั่งนิดหนึ่งเราบอกไม่ต้องนั่งนานนั่งนิดเดียวนิดเดียวเห็นไหมนิดเดียวมันซึมซับมันเปิดใจเรื่อยใหม่ก็ปิดหลังก็เปิดใจนิดหนึ่งเขาจะก็เปิดหมดเลยโอ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจธรรมะที่ใจสว่างสวายเย็นสบายนี่โอ้รู้เงี้ยเรานั่งสมาธิตั้งนานรู้เงี้ยเราสวดมนต์ตั้งนานนี่ไม่สายขนาด80 90 80ยังสำเร็จได้คือแม่บุญเรือนเนี่ยแม่บุญเรือนนี่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่เราไปกราบไหว้ได้ที่เป็นผู้หญิง80เนี่ยที่จะอยู่ในกระจกเนี่ยเพราะฉะนั้นที่เราสู่คนฟังธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยการสำเร็จกันแล้วนี่ก็เหมือนขันธ์5เนี่ยไม่มีผู้หญิงชายหรอกธาตุ4ไม่มีผู้หญิงชายหรอกผู้ชายก็มีขันธ์5ผู้หญิงก็มีขันธ์5มีธาตุ4เหมือนกันหมดเลยสมมติขึ้นมาเหมือนกับปฏิบัติผู้ชายก็สำเร็จได้ผู้หญิงก็สำเร็จได้แม้แต่กายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เป็นพรหมเนี่ยไม่ได้บอกมาเลยว่าผู้ชายต้องพรหมผู้หญิงต้องเป็นเทวดาอย่างเดียวไม่ใช่พรหมอยู่ที่กายที่ใจนี่ทิพย์อยู่ที่กายที่ใจทุกคนมาลงมือปฏิบัติมาเปลี่ยนนิสัยเป็นคนใหม่ก็เป็นได้หมดเลยเพราะฉะนั้นนี่สมมุติขึ้นมาก็บอกแล้วไงที่มองต้นไม้มองอะไรนี่มองทะลุนะอันนี้ก็มองให้ทะลุมองเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงมันติดมาเองว่าคนนี้ผู้หญิงผู้ชายแล้วตายเนี่ยมันมีผู้หญิงผู้ชายไหมเราไปจับดูก็ได้ผู้ชายตายผู้หญิงตายเนี่ยถ้าจับผู้ชายตอนตายปุ๊บนี่ก็โอ้ผู้ชายนี่มันความรู้สึกผู้ชายแล้วจับปุ๊บนี่โอ้นี่ผีก็คำว่าผีใช่ไหมสมมติว่านี่ตายแล้วก็ผีท่านเองก็มีผู้หญิงผู้ชายไหมสมมติเฉยๆว่าไอ้นี่ผู้หญิงผู้ชายแต่เป็นธาตุสี่เฉยๆดินน้ำลมไฟเนี่ยเป็นธาตุที่มันตรงนี้เฉยลองคิดไว้ดีนี่คือธรรมะถ้าเราสอบผ่านได้คือมันก็จะมองผ่านมองไม่ติดมองติดเมื่อไรก็เกิดแก่เจ็บตายเลยเอาลองไปมองดูมองตัวเองเนี่ยมองทุกวันทุกคืนเนี่ยมองติดไหมมองติดหรือมองผ่านที่นั่งอยู่เนี่ยถ้ามองติดคือความเกิดถ้ามองผ่านมองไม่ติดมองปล่อยละปล่อยวางในความว่างของเฉยอันนี้ไม่ผู้หญิงผู้ชายอันนี้เป็นธาตุสี่ดินลมไฟก็มองไปมองผ่านว่างเนี่ยอันนั้นเรามองดับไม่ได้มองเกิดคือมองยินดีเสียงดีรูปดีกลิ่นดีนี่พิจารณาเกิดถ้าพิจารณาไม่เกิดก็อ๋อกลิ่นดีก็ไม่ดีได้สุขเกิดขึ้นกระทุกแทนที่สุขเกิดขึ้นดับไปรูปดีได้ไม่ดีได้นี่พิจารณาให้ว่างดับไปนี่คือเรื่องขอฝากไว้นะก็พอดีเนี่ยเมื่อกี้เรามาถ่ายรูปเขามารับจะไปโน่นวันนี้จะไปที่บ่อทองแล้วเขาก็จะไปสัตหีบเพราะว่าหลวงพ่อเป็นทหารอยู่ที่โน่นก็ว่าก็คงจะเวลานะก็จะเอาสักน้อยก็ไม่ได้นะที่ไหนเทศก็คนเขาเคยฟังเป็นชั่วโมงนะเดี๋ยวก็หงุดหงิดอีกแค่ทำไมกำลังนั่งสมาธิบอกเลิกกันเนี่ยมันน่าจิตตังนะไอคนที่ฟังไม่รู้เรื่องโหนานเหลือเกินแต่คนที่เขาฟังรู้เรื่องนี่มันไม่นาน ฟังไปเรื่อยทำสมาธิแป๊บเดียวชั่วโมงอ่ะคนที่ไม่เป็นนี่เขาเคยบอกโอ้โหงุ่มงานงุ่มงานอยู่นั่นแหละกระสับกระส่ายเราโอ้ยทำไมชั่วโมงมันนานเหลือเกินเขาบอกอ้าวเลิกแล้วเหรอครูบาอาจารย์เทศเลิกแล้วโอ้แป๊บเดียวโอ้โหแป๊บเดียวโอ้โหตั้งนานจะเป็นชั่วโมงอ่ะหนูไม่สงบหนูใช่ไหมกระสับกระส่ายคนนั้นก็แป๊บเดียวสินี่นะเหมือนคืนนี้เหมือนกันพามาเทศก็ทำไม่รู้ไม่ชี้อ้าวเที่ยงคืนแล้วโอ้เดินโน่นเดินนี่ไม่นอนแป๊บเดียวที่3:30แล้วแหมเสียดายเวลาหมดแล้วตายซะแล้วแก่ซะแล้วนี่ลองไปทำดูบ้างนี่ก็โหนั่งสมาธิ1 ชั่วโมงก็นานเหลือเกินฟังเทศฟังธรรมนี่1 ชั่วโมงก็นานแล้วกันโอ้คำว่านานนี่ก็นานใหญ่สินะเหมือนดูใบเทนเนี่ยดูข้ามเดือนเลยเนี่ยโหฉีกอยู่นั่นเนี่ยวันนี้ช้าเหลือเกินเนี่ยเห็นไหมดูข้ามเลยเนี่ยดูไปพวกนี้ยิ่งนานหนักเลยเนี่ยบวชเนี่ยใหม่ๆโอ้โหวันเนี่ยโหอยากให้ฝนตกอ่ะฝนตกจะได้เร็วขึ้นนะฝนไม่ตกมันช้าแล้วเกิดแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยงุนงานคิดโน่นคิดนี่เห็นไหมพอบวชไปมีพื้นฐานปฏิบัติโอ้แป๊บเดียวอย่างวันหนึ่งโอ้โหทำไมมันเร็วจังเนี่ยอ้าวพิจารณาแก่อีกแล้วตายมาดูรูปเมื่อก่อนยังหนุ่มอยู่แล้วโอ้โหตอนนี้ตายกูไม่กลับเลยเนี่ยต้องทำใจไหมมันทุกข์ก็ต้องทุกข์อ่ะถ้าไม่มีธรรมะทุกข์ตายเลยนะนี่มาบอกเก่าเล่ากันฟังธรรมะพุทธเจ้าธรรมะโอสถนี่เป็นของเลิศประเสริฐศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นของที่ดีงามเพราะฉะนั้นทุกคนนี่มาฟังมาแล้วก็มาพิจารณามาติเตียนตัวเองนะให้ทำอะไรก็แล้วแต่ในวัดเนี่ยเขาไม่ปัดกวาดเราปัดกวาดติตัวเองว่าช่างเขาอันนี้ได้แล้วได้ธรรมะได้ทำแล้วได้ความดีแล้วใครไม่ทำความสะอาดห้องน้ำเราทำใครพูดเสียงดังช่างเขาเราไม่พูดเสียงดังใครเล่นโทรศัพท์เขาเล่นช่างเขาเราไม่เล่นเขาไม่สวดมนต์เราสวดมนต์นี่คือตรงนี้เอาตรงนี้เป็นหลักติตัวเองว่าตัวเองจะได้ไหมจะได้ไปใช้ชีวิตประจำวันที่บ้านบ้างขอฝากไว้เอาวันนี้พอก็ต้องเดินทางนะอย่างพระป่าที่เขาประกาศเนี่ยก็ดีใจที่เขาประกาศยังไม่ลืมนะก็ประกาศบอทองยังประกาศบ้างอย่างนี้นะโหแหมประกาศนิดๆหน่อยก็ชื่นใจนะวันอาทิตย์28นะเดือนมกราเราแฮปปี้เนี่ยนิวเยียร์กันสบายแล้วก็ค่อยไปที่โน่นนะถามตัวเองว่างไหมถามอันนี้ไม่ว่างโอ้โหตายเลยตอบไม่ต้องพิจารณาเลยพอปุ๊บไม่ว่างเลยพอตอบไม่ว่างปุ๊บนี่พอคิดทีหลังว่างแล้วหนูว่างผมว่างใช่ไหมตอบก็ต้องตั้งสติหน่อยโหถามปุ๊บตอบปั๊บเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยแล้วมาคิดทีหลังใช่ไหมตั้งเย็นดิพุทโธก็ตอบมาไปไม่ว่างมาพุทโธไอ้นี่ยังไม่ต้องพุทโธเลยไปไหมบอกท้องต้อง2 เดือนปีหน้าไม่ว่างนะอันนี้นะอันนี้คือสูตรต้องตั้งสตินะต้องพุทโธอย่าลืมเป็นเพื่อนที่รู้ใจเพื่อนที่ดีมากเลยพุทโธเนี่ยคบคนอื่นนี่ไม่เชื่อใจหรอกคบพุทโธเชื่อใจไม่ส่งเสริมคบคนอื่นนี่จะหลอกลวงเราจะดีแค่ไหนคบพุทโธไม่หลอกลวงซื่อสัตย์ที่สุดเนี่ยไปมาแล้วพุทโธเนี่ยใครว่าแล้วพุทโธอย่างเดียวเนี่ยพุทโธดับแล้วไม่มองตาด้วยมองตาด้วยพุทโธหายไม่มองตาเนี่ยไม่มองพุทโธอย่างเดียวนี่เอาไปใช้นะเราวันนี้ก็ที่มาเทศมาอะไรเมื่อให้เพิ่มพลังเติมพลังใจให้มันที่ไหนมันว้าเวที่มันไม่อบอุ่นก็เอาธรรมะไปประยุกต์อยู่ที่ใจเราเอาเติมพลังบุญเพื่อเติมเสบียงเราไปเที่ยวที่ไหนต้องเอาเสบียงไปเลยนะเสบียงเงินก็ดีเสบียงอาหารการกินทุกอย่างเนี่ยไม่งั้นเราก็หิวหรือว่าเราไปขอใครกินใช่ไหมนี่เราก็เติมเสบียงบุญอริยะภายในหรือธนาคารใจคือศีลสมาธิปัญญาแล้วเติมพลังบุญนะเสบียงบุญอยู่ตรงนี้เองขอฝากไว้เราวันนี้ที่เรามาได้บรรยายธรรมะของพระพุทธเจ้าให้กับทุกคนเตือนสติเล็กๆน้อยก็ขอยุติแต่การบรรยายแต่เพียงอันนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญได้สิ่งที่เราปรารถนาความดีความเจริญก้าวหน้าในสิ่งที่เราต้องการมีศีลสมาธิปัญญาเป็นที่พึ่งปรารถนาสิ่งใดขอให้ทรงความมุ่งมั่นปรารถนามรรคผลทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุเป็นความเมตตาของพ่อพงศักดิ์ศิลาเปโมนะคะท่านก็เป็นครูบาอาจารย์วัดสังฆทานซึ่งท่านได้บอกญาติธรรมไว้นะคะว่าท่านจะทอดพระป่าที่สำนักสงฆ์ป่าพดุงทรงธรรมอยู่ตำบลอำเภอบ่อทองชลบุรีค่ะ แล้วก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่28มกราคม61เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมปีหน้าแล้วค่ารถ200บาทตอนแรกท่านบอกไว้300ท่านบอกพ่อไปคนไปเยอะเหอะ200เอา200พอ200 บาทนะคะเพราะนั้นเห็นใจคนที่ไม่มีนะไปไม่มีอะไรเลยนะไปเดินไม่มีอะไรยังไม่สร้างอะไรนะก็มีแต่ไอ้ทุ่ง18ไร่มีป่าล้อมรอบป่าสวนยางนะไปดูกันยังไม่มีอะไรเลยก็เพื่อเรา100 กว่ากิโลเพื่อเราไปพักผ่อนได้ไปพักผ่อนกันได้เป็นจากข่าวครูบาอาจารย์เหมือนกันหลวงพ่อที่สังฆทานเหมือนกันนะขอฝากไว้อันเดียวก็เดี๋ยวเขาประกาศให้ก็รถใช้รถวัดนะคะ200 บาทแล้วออกตี 5ตรงในวันที่28มกราคมไม่เราไปเที่ยวนู่นไงเขาชี้จันไงเราต้องเซฟเวลาเอาไปเข้าไปมาแล้วไปทดสอบมาแล้วโอ้โหไปทางผิดไปเซเวทางผิดไปซื้อหมู่บ้านเนี่ยโอ้ตายเลยไปเข้าหมู่บ้านเข้าผิดเนี่ยไอ้นี่ GPS เนี่ยโหเชื่อมากก็ไม่เดียวทางเก่าอะบอกนี่อันนี้จะมาซื้อหมู่บ้านของไงเนี่ยหมู่บ้านเก่าอะโอ้โหบอกตายรีบออกเลยไปเซเวหมู่บ้านเขาเนี่ยเราต้องวางแผนใหม่แล้วยังไกลหนักเลยนะไอ้นี่ GPS นี่รู้ไหมตอนนั้นตั้งที่นี่ไปโน่นอะไปยันฮีเฉยเลยขอตั้งที่เนี่ยว่ากำลังไม่ต้องตั้งที่วัดพาไปเสริมสวยที่ยันฮีนี่นะพอไปเสร็จก็บอกขวากับที่เก่าจะไปที่ดูสิมีที่ไหนเนี่ยเอาตั้งที่นี่ปุ๊บนะเขาบอกเอาตั้งที่นี่บอกตั้งไม่ได้เขาตั้งไปนะที่จะรับตั้งไปปุ๊บเราบอกนี่นะไปซ้ายเนี่ยเดี๋ยวออกไอ้ยันลูทินไปโน่นเขาขับไปจะเย็นก็ขวามือไปนะไปปุ๊บไปดูยันฮีก่อนแล้วก็ขวากลับมันนะดูแล้วบอกเนี่ยโอ้เมื่อกี้นี่ที่หลวงพ่อบอกแยกสายดูสิมาที่เก่าดูสิไม่เชื่อนะโหขลังไม่ต้องเปิดเลยที่วัดไม่ต้องเปิดเลยเปิดนู่นข้างนอกนู่นมีที่ไหนวะ GPS น่ะไปพาไปให้เสริมสวยที่ยันฮีอ่ะโอ้โหเชื่อกันแล้วคุณพ่อ GPS เนี่ยเขาจะเป็นตัวหนึ่งที่จะบอกว่าให้ไปถึงจุดนั้นได้เร็วที่สุดเขาจะพาไปจุดนั้นเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเชื่อไม่ได้เป็นหน้าที่ของ GPS นะคะเคยดูข่าวเหรอพวกดาราพาเข้าป่าหัวเราะนี่นะ GPS เนี่ยเข้าป่าแล้วไปดูป่าตั้งผิดตั้งถูกเนาะแล้วเครื่องของตัวเองตั้งเป็นป่าไม่รู้อย่าไปโทษ GPS หนักทางเก่าเขาอยู่บนดาวเทียมมองลงมานู่นไอ้ที่ดีก็มีไปทางเก่ารู้ไหมแต่ก็อย่างที่พระอาจารย์บอกนี่ขออภัยนะไปชมวันนั้นอีกคนหนึ่งไอ้ทางเก่ามันตัดใช่ไหมทางใหม่มันบอกนี่ไปทางนี้โอ้ไม่หลวงพ่อพอสุดนิดเดียวก็ไปจริงที่หลวงพ่อบอกอะมันไปทางเก่าแล้วก็ไปจ่าเอกตรงนี้นิดเดียวนี่ดูสิมันพาไปทางเก่าดูสิเราก็รู้ว่าไอ้ทางนี้ต้องไปร่วมต้นเขาบอกไปนี่เนี่ยตรงไปนะตรงทางเก่าเขาไปร่วมเขาดูสิค่ะก็เป็นนั้นว่าถ้าเรารู้จักทางไม่ต้องไปตั้งเขาให้ลำบากนะเท่านั้นเองเดี๋ยวจะไปทะเลาะกับเขาจะเปล่าเพราะถ้าเราเข้าใต้สะพานใหญ่ๆ GPS นั้นหาไม่เจออยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไม่โผล่มาสักทีเอาไปเล็กก็ไปกับน้องชายเนาะก็พิสูจน์ได้ว่าเขาจะพาเพี้ยนนะแต่ถ้าเราไม่ยอมเขาเราไปของเราอีกทางเขาก็จะบอกอีกทางทันทีนะก็เป็นอัตโนมัติเนาะก็ลองดูซิใช้กันเท่าไหร่กี่พันกี่หมื่นคู่สายใช่ไหมค่ะวันนั้นถ้าไม่เล่นจะเข้าไปสักหน่อยมันก็บอกใช่ไหมเขื่อนไม่ใช่เหรอคล้ายๆยันฮีไม่เรารีบนะกล่าวว่าโยมขับไปหน่อยGPSจะว่าไงน่ะค่ะถ้าใครรู้ทางแล้วอย่าใช้เขาหมดเรื่องไปเรารีบมาแต่ว่าโยมขับไปหน่อยสิบอกขวาแล้วขวากับหลังเข้าไปเดี๋ยวมันจะบอกว่าไงเข้าไปลงไปหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวให้มีเวลาก่อนเพราะนั้นก็ยังไงไปช่วยกันนะคะไปช่วยท่านหน่อยท่านก็จะเป็นเนื้อนาบุญอีกที่หนึ่งที่จะให้มีที่ขยายเขาเรียกว่าบารมีธรรมโดยมีครูบาอาจารย์เป็นหลักให้นะคะก็ต้องไปสร้างกันอีกเยอะหลายๆที่ท่านใดที่มีเครื่องสังฆทานเทธรรมเตรียมถวายค่ะเชิญตั้งนโมพร้อมกัน3จบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุ ทุติยามปิสุทินังวะตะเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยามปิสุทินังวะตะเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุขอเชิญท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมนะคะมาประเคนสองมือเลยค่ะถวายพระคุณเจ้าขอพวกเราทุกคนช่วยกันร่วมอนุโมทนาค่ะในช่วงนี้นะคะว่าสังฆทานก็มีบุญเยอะเลยโดยเฉพาะใกล้ๆนี่ก็ธรรมยาตรานี่เองนะคะอย่างที่ป้าเล็กพูดเมื่อวานว่ามีโยมเขียนธรรมะยายตาน่ารักน่ารักแล้วก็เมื่อวานก็มาอีกเหมือนกันธรรมะยายตาก็ธรรมยาตรานั่นแหละนะคะเดินตามรอยบาทพระศาสดาในประเทศศรีลังกาซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นเหมือนเสมือนลมหายใจของพระพุทธศาสนามีพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วนะคะเป็นประดิษฐานอยู่ค่ะรายละเอียดนั้นนะน้องอ้วนเราบอกสิคะเราจะเริ่มกันไปยังไงนะไปไหนมาไหนอ่ะค่ะกับขอบพระคุณค่ะป้าเล็กก็จะเป็นการเริ่มออกเดินทางในวันที่18ธันวาคมนี้นะคะการเดินธรรมยาตราและสิ้นสุดการเดินในวันที่5มกราคม2561ค่ะโดยคณะออกเดินวันที่20ธันวาคมนี้นะคะเริ่มต้นจากเมืองโคลัมโบค่ะสิ้นสุดการเดินที่เมืองอนุราปุระนะคะระยะทางทั้งสิ้น250กิโลเมตรโดยประมาณนะคะวันนี้เดี๋ยวช่วง 13 นาฬิกาก็จะมีการประชุมทำความเข้าใจของคณะธรรมยาตรานะคะทั้งคณะพระภิกษุสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาที่ศาลาอาจาริยบูชานะคะในช่วงเวลา 13 นาฬิกาทางโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999 เขาก็จะไปเก็บภาพนะคะและนำออกข่าวนะคะในช่วงค่ำค่ะเชิญนะคะเนกขัมมะท่านใดยังไม่ได้สร้างบารมีของท่านต้องสร้างนะคะทานบารมี20 บาทก็เป็นทานบารมีค่ะลุกมาได้เลยนะคะเราไม่ให้วันนี้เดี๋ยวมันบางคนบอกยังไม่รวยเลยไม่รวยแล้วค่อยทำพอดีตายก่อนอดไม่มีบุญตามไปเชิญนะคะลุกขึ้นมาได้ลุกกราบ3ครั้งแล้วลุกมาอย่างป้าเล็กบอกแล้วว่ามันเป็นนักบวชต้องกราบ3ครั้งลุกมาแล้วไปนั่งก็กราบอีก3ครั้งมาได้เลยค่ะก็มียังมีผู้ที่ได้ถวายสังฆทานทายธรรมอยู่นะคะในช่วงนี้เราทำเราได้ยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งหวงยิ่งอดจริงหรือเปล่าอ่ะไปดูเอานะคะยิ่งหวงยิ่งอดยิ่งให้ยิ่งรวยนะก็บางคนนี่เขาให้จนเราต้องยอมเลยนะโอ้โหเก่งจริงๆให้ด้วยจิตที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยเขาเรียกว่าทุกอนุจิตของเขาเป็นบุญโอ้ขอให้ทุกท่านเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกอะเรามาบวชปฏิบัติแล้วเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรที่เราเคยทำไม่ดีไม่งามเรารู้ในใจของเรากลับไปปรับเถอะนะคะไปเปลี่ยนซะจะเป็นบุญของท่านเองแล้วคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดจะมีความสุขมากขึ้นนั่นแหละคือการที่ได้มาบวชแล้วกลับไปค่ะปรับเปลี่ยนต่อไปนะคะโอ้น้องพระขาวขาพระขาวไปหยิบขันบางสุกุลมาให้หน่อยเถอะลืมพระขาวไปถูกก็ผ่านแล้วเอาคนถูกไปนะเอาขันบางสุกุลมาก่อนนะคะค่ะโมทนากับพี่นิตยาสุภคตนะคะนี่ก็หัวใจเศรษฐีค่ะเป็นทั้งเจ้าภาพผ้าป่ากฐินมาโดยตลอดนะเขาเรียกหัวใจเศรษฐีนะคะพี่นิตยาสุภคตและครอบครัวค่ะร่วมธรรมยาตรา1,000 บาทสาธุน้ำไฟเราตอนนี้ได้ 6,550 นะคะยังไม่ถึงเป้าหมายเลยค่ะขาดอีกนิดเดียวขาดอีกเท่าไหร่เนี่ยโอ้ไม่นิดแล้วเนาะหลายพันเหมือนกันนะ2,000 กว่านะคะคุณสุเทพเอาขันบางสุกุลมาให้แล้วขันนี้เดี๋ยวเวลาพระอาจารย์ท่านพิจารณาเนี่ยเราก็นึกถึงญาติโยมของเราก็ได้เอาแล้วก่อนค่ะคณะปัทมโสภินภูวิวัฒน์พงศ์ค่ะทุกงานบุญ400ค่ะขอเชิญเตรียมตัวพ่อจะพิจารณาบางสุกุลแล้วก็พวกเราจะได้รับพรแล้วกราบพระนะคะค่ะเตรียมตัวค่ะนิมนต์พระอาจารย์เจ้าค่ะช่วงต่อไปก็บังสุกุลนะ อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโอปัสโมสุขโขความเข้าไประงับแห่งทางการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโสช่วงต่อไปก็ละพรนะต้นน้ำในใจของเรายาธาวาเลวาบุลาบาเลตเบลนดิสาขลังวางน้ำที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดป่าเมวะสมีชันตัวจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพโบเลนโตสังกปานข้อความลำดีทางปวงยังเต็มที่จันโทปนลาโสยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมานิโชติลาโสยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพเพเทโยวิวาชันตุความจะลายทั้งปวงจงบำลาไปสัพพโลโควินาศจันตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิเรตตนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวัฏทานติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการราชนีแลงวาตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคานตุสาพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ